และทีมต่อไปยกเอาความพร้อมเพรียงสวยงามของการแสดงบัลเล่มาบนเวทีแห่งนี้ TGT08 บางกอกแดนซ์ Academy เป็นโชว์ที่สมบูรณ์แบบเป็นความรู้สึกที่ภูมิใจมากเป็นแรงบันดาลใจผลักดันให้พวกเราทำการแสดงครั้งต่อไปให้ดีกว่าเดิมค่ะพวกเราซ้อมอย่างน้อยวันละ6ชั่วโมงค่ะการที่พวกเราจะรวมตัวหลายๆคนเป็นเรื่องที่ยุ่งยากแต่ว่าเป็นความภาคภูมิใจที่พวกเราได้ทำการแสดงเป็นการเหนื่อยที่มีความสุขและก็คุ้มค่ามากค่ะสำหรับทีมบางกอกแดนซ์ Academy นะครับก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่นำความสวยงามแล้วก็ศิลปะระหว่างฝั่งตะวันออกแล้วก็ฝั่งตะวันตกมาผสมผสานกันได้อย่างลงตัวนะครับผมว่าทีมนี้จะทำให้คุณผู้ชมที่ดู Talent Scout Talent ปีนี้ได้มีความสุขกับศิลปะทั้ง2แขนงครับสำหรับบัลเล่ต์นะคะเปรียบเสมือนกับลมหายใจของพวกเราเลยค่ะและก็เป็นแรงผลักดันในชีวิตให้เราก้าวเดินต่อไปค่ะยังไงก็ฝากเชียร์พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะTGT08 บางกอกแดนซ์ Academy
BGT08 บางกอกแดนซ์อะคาเดมี่ไม่ครับทีมนี้ทำชั้นลำบากอีกแล้วยืนไม่เหมือนเดี๋ยวไม่เข้าพวกเล่าถึงการแสดงที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่ก่อนดีกว่าครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณคนไทยทั้งประเทศจริงๆค่ะที่ให้เราได้เข้ามาสร้างสรรค์ผลงานต่อในรอบไฟนอลนี้นะคะขอบคุณค่ะแต่ก่อนอื่นถามคุณชลาทิพย์ก่อนเลยดีกว่าครับโชว์วันนี้มันสวยงามหมดจดมากๆดูแล้วสบายตาสบายใจมากๆเลยอ่ะโดยเฉพาะซีนสุดท้ายทุกคนไปรวมกันเป็นหางนกยูงอ๋อเลิศวอดคุณพัชรศรีครับดิฉันปรับลืมกับพวกคุณมากเหลือเกินคิดในใจโอ้โหอีหนูพวกนี้มันไม่ยอมเว้ยเฮ้ยและอยากจะบอกเลยว่านี่คือการดูบัลเล่ต์ที่มันที่สุดที่เคยดูมามันเป็นร็อกบัลเล่ต์ค่ะคุณดิฉันชอบพวกคุณจังเลยการแสดงนี้สุดยอดมากชอบมากค่ะคุณพรชิตาเชิญครับอยากจะบอกสั้นๆเลยว่าโหวตเลยดีกว่าค่ะคุณนิติพงษ์เชิญครับขอชื่นชมตั้งแต่ไอเดียนกยูงคอนเซ็ปต์จนถึงการออกแบบไดนามิกทุกขั้นตอนของการโชว์จนจบสุดท้ายนี้สมบูรณ์แบบที่สุดเยี่ยมครับคุณผู้ชมท่านนั้นเป็นผู้ตัดสินครับโหวตเลยครับPGT08แล้วส่งมาที่4838999เดี๋ยวนี้เลยครับเพื่อให้นกยูงตัวนี้ได้รางวัล10ล้านบาทPGT08บางกอกแดนซ์อะคาเดมี่10ทีมในวันนี้ทีมใดจะได้เงิน10ล้านบาทอยู่ที่คุณผู้ชมเท่านั้นโหวตได้ถึง2ทุ่ม1เบอร์1โหวตประกาศผลปิดโหวตเรารู้ทันทีเลยว่าใครคือสุดยอดในเวทีนี้อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมเท่านั้นคือผู้ตัดสินเดี๋ยวเราจะกลับมาช่วงหน้าครับกับการแสดงที่มาพร้อมจินตนาการที่09ไฮไลท์และการแสดงสุดท้ายของรอบไฟนอลครับกลุ่มเด็กนักเต้นที่มีความพร้อมความแข็งแกร่งเกินตัวที่10ไทยภูเขียวนี่คือรอบไฟนอลแล้ว